ปัจจุบันนี้ครับเรามาถ่ายน้องโนอาแล้วก็คุณแม่แหม่มแล้วก็คุณสามีนะครับมาเก็บผักสวนครัวที่ปลูกเองน่ารักเลยมีบอกกินก่อนแดดออกนี่กินพริกมาเรียบร้อยแล้วมีแตงไทยฟักทองแตงโมอะไรเยอะแยะเลยใหญ่มากบอกแล้วไงว่าคนที่ประสบความสำเร็จอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้นะครับคนบอกว่าต้องอยู่ในเมืองนะครับนี่คุณแหม่มไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่ชนบทนะครับแต่ก็สร้างเงินสร้างงานสร้างความผูกพันได้นี่ดูดิครับพริกชี้ฟ้านะครับแล้วมาปลูกนี่พริกของไทยเนี่ยมาปลูกที่ประเทศญี่ปุ่นธรรมดาบอกว่ามันขึ้นได้ไม่ดีใช่ไหมครับนี่ดูดิพริกขี้หนูนะครับกิโลนึงเท่าไหร่นะครับกิโลนึง 2,000 เยนเลยนะกิโลละ2,600 บาทเลยนะโอ้โหเมื่อกี้มีด้านนู้นคือฟักทองมีแตงโมอีกนะฮะนี่เก็บไปแล้วแตงโมนี่นี่คือแตงโมนะฮะแตงโมนี่ปลูกเองแล้วไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนี่ผมกินไปแล้วนะครับอันเลยครับสุดยอดมากแล้วดูครับนี่แล้วปลูกเองหมดเลยแล้วบอกว่าตรงนี้ไม่มีน้ำเธอต้องเอารถมาเข็นมาเติมขนาดเอารถมาเข็นมาเติมเองนะยังงามขนาดนี้ได้นะครับบอกแล้วไงว่าเธอสร้างสิ่งแวดล้อมเองพืชผักนึกว่าน่าจะปลูกในประเทศต่างประเทศไม่ได้ผิดครับปลูกที่ไหนก็ได้อยู่ที่ความใส่ใจชาวนาชาวไร่ชาวสวนบอกปลูกไม่ขึ้นปลูกไม่ดีไม่ใช่ครับอยู่ที่ครับความใส่ใจถ้าเราใส่ใจงามได้หมดเราประสบความสำเร็จได้หมดครับเยี่ยมมากเลยครับและเสน่ห์ข้อหนึ่งก็คือของคุณแหม่มนะครับที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือการที่คุณแหม่มไปทักทายเพื่อนบ้านนะครับคนญี่ปุ่นซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยคนไทยหรือคนญี่ปุ่นเองก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปทักทายเพื่อนบ้านครับซึ่งการที่ไปทักทายคนต่างชาติไปทักทายคนญี่ปุ่นเพื่อนบ้านเนี่ยนะก็จะทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยเขารักนะครับเริ่มจากจิตวิทยาคือเอาขนมเอาของไปฝากนะครับซึ่งก็ใครธรรมดาจะเข้ากล้าไปเคาะประตูนะฮะกล้าเข้าไปเปิดประตูนะครับแล้วคนก็จะรักเราเห็นคนชราปีนต้นไม้กับเห็นลำบากอะไรก็เข้าไปช่วยเลยนะแล้วก็ไม่ก้าวก่ายนะครับก็คือการเข้าไปช่วยเข้าไปแล้วก็พอช่วยเสร็จออกมาเลยไม่ต้องไปก้าวก่ายดูบ้านว่าเขามีอะไรบ้างอะไรครับก็คือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้นะมีคนรักก็คือการไปทักทายเป็นไอเดียอย่างนึงที่ผมคิดว่าสมัยอนาคตนะฮะเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเนี่ยจะไปที่ประเทศไทยหรือจะไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมก็จะไปทักทายเพื่อนบ้านเอาขนมญี่ปุ่นนะขนมไทยไปทักเขาไปแจกเขาเขาจะรักเราเขาจะชอบเราผมคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เราคิดไม่ออกเลยเพราะอะไรผมมีเพื่อนนะเป็นพันคนนะเพื่อนไทยเพื่อนญี่ปุ่นไม่เคยมีการแบบเข้าไปทักแล้วเอาของไปฝากใครเลยเพราะว่าวัฒนธรรมเราไม่เคยรู้มาก่อนวิธีนี้เป็นวิธีที่นะทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้ทำไมถึงเป็นวิธีที่คุณแหม่มนี่เรียนรู้จากธรรมชาติหรือจิตวิทยาก็คือถ้าผมได้ไม่เจอคุณแหม่มผมคงไม่เจอวิธีการแบบนี้ไม่เคยรู้เลยว่าอ๋อการผูกมิตรที่ดีเนี่ยทำให้มีความสุขแล้วก็ให้ทุกคนรักได้ถึงขนาดนี้ครับสุดยอดมากกำลังกินขนมครับปวดฟันท่านก็ต้มแป๊บเดียวเสร็จเวลาข้าวกะปิค่ะโอ้โหสุดยอดข้าวกะปิเลยในสวนนี่ถ้ากินในประเทศญี่ปุ่นนี่แพงมากๆนะสุดยอดมากยาบ้าอ่ะและเราก็มาทำแบรนด์ชื่อน้ำพริกโนอาใช่ไหมครับชื่อโนอามีน้ำพริกหลายอย่างใช่ไหมครับมีหลายแบรนด์เลยครับจากน้องโนอาคนนี้เป็นยอดขายที่ดีมากทำเองเลยสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ